เจอกับความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตได้ยังไงคะครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยเจอเพราะว่าคุณพ่อของแหวนเขาแนะนำเขารู้จักกับชาชาสนิทกับชาชาตั้งแต่ชาชายังเด็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วบิมก็รู้จักกับทางผู้จัดการแหวนแล้วคุณพ่อก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายกันชอบยิงปืนเล่นเจ็ตสกีชอบกีฬาเสี่ยงหรือว่าเป็นคนที่แบบเดดิเคทกับกีฬาด้วยกันงานอดิเรกแบบคล้ายกันเขาเลยคิดว่าไม่ได้คิดว่าจะให้มาคบกันคิดว่ามันเป็นเพื่อนกันน่าจะดีมันจะได้มีเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้ผู้ใหญ่เขาคิดนะครับในวัยนั้นที่เราเจอกันได้ว่ามัน26-27ทีนี้พอมาเจอกันแรกๆก็โหยมันก็เป็นเพื่อนก่อนนะฮะเพราะตอนแรกเจอชาชาเขาเรียนอังกฤษเหมือนกันปิ๊งไหมโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยครับเขาน้ำหนักขึ้น10โลแล้วเราก็ไม่ทราบอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนผอมผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนเจ้าเนื้อว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขามาเจอกันเราคิดว่าคนแขกเพราะดูตาโตๆและตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปอังกฤษไม่ได้คุยกันแล้วกลับมาก็เริ่มเล่นเจ็ตสกีเจอกันเดทแรกไปยิงปืนด้วยกันโอ้โหเดทแรกยิงปืนเลยนะใช่ครับแล้วตอนกันเหมือนเดทด้วยครับคือเหมือนกับแบบไปสเปนไทม์ด้วยกันครั้งแรกอะไรมันมีความจีบไหมตอนนั้นอะผมไม่เลยจ้าก็ไม่แต่ว่าแค่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ดูมีเสน่ห์เพราะการจับปืนการท่าทางเขาความคล่องแคล่วเราไม่ได้เจอแบบนี้มาก่อนเราไม่เคยเจอผู้หญิงสไตล์นี้ทำให้ว่ามันแปลกดีแต่ที่รู้สึกจริงๆกับเขาตอนไหนคะหลังจากยิงปืนนะครับแล้วมีอีเวนต์ฟุตบอลแล้วเห็นเขาแต่งตัวที่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าเจอเขาแรกๆเนี่ยไม่เคยเห็นแต่งตัวสวยเลยคือชุดปืนชุดกีฬาตลอดพอไปอีเวนต์ด้วยกันก็ชวนเขาไปนะฮะเขาไม่ได้จะไปด้วยผมไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นเพื่อนไปปุ๊บแล้วก็มองในจังหวะแสงลงพอดีแล้วชุดโอ้โหเฮ้ยแสงนี้สวยมันคืออย่างนั้นจริงๆแล้วทำให้รู้สึกเขาผอมเนี่ยสันนิษฐานเขาผอมเนี่ยยังหนาๆอยู่ฮะนี่อะไรกันล่ะพี่คนเมาเลยอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายรูปนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วกลับบ้านแล้วคุณแม่ผมก็ได้เจอชาชาทีนึงเขาก็มาพูดกับผมว่าเฮ้ยชาชาเขาน่ารักนะทำไมไม่จีบล่ะแม่พูดได้ไงปกติแม่ผมไม่เคยยุ่งเรื่องผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขาพูดคำนี้ทำให้รู้สึกแม่พูดแล้วก็เหมือนกับมีกำลังใจกับอีกเนาะผู้ชายผมว่าคนที่บ้านซัพพอร์ตอะไรแล้วก็อยากจะทำให้ดีอะไรเงี้ยผมก็เริ่มจีบเขาเขารู้ไหมคะว่าประวัติที่ผ่านมาบีมจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะว่าเขาอยู่อังกฤษแล้วเขาเป็นคนไม่เสพข่าวอะไรบันเทิงอยู่แล้วแปลว่าไม่รู้ข่าวไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยเรื่องครับแล้วพอคบกันแล้วอ่ะเขาเพิ่งรู้เพื่อนโทรมาเตือนนี่ไงกำลังจะบอกว่าไม่มีคนมาเตือนเล่าให้ฟังอันนี้ที่ชาบอกบีมนะครับว่ามีคนโทรมาเตือนไปหมดว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้เหรอดีๆนะแกก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเราเป็นไงคะเรามีความเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนต้องบอกว่าเป็นตัวของตัวเองทั้งคู่แต่ว่าตอนแรกที่คบกันอ่ะบีมจะพูดจาเพราะคือพยายามให้เกียรตินะฮะเรียกคุณผมสุภาพสุดสุภาพสุดเลยสามเดือนมั้งครับแล้วก็สัญญาณออกมาครับ1,000 พอดีค่ะทุกคนค่ะ3เดือนแล้วแรกแบบพูดคุณผมพยายามปั้นดีๆเข้าใจไหมคนเรามีความรักที่เราจริงจังเราก็อยากจะปั้นให้มันดีๆปั้นไม่ใช่หมายถึงเฟกแต่หมายถึงให้เกียรติให้มากที่สุดแล้วก็พูดจาให้ถนอมน้ำใจทำให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับแต่วันหนึ่งเนี่ยด้วยความเป็นตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยน mindset ข้างในลึกๆเนี่ยก็เป็นคนรุนแรงถูกไหมครับรถติดอะไรเงี้ยอารมณ์เสียมากก็เผลอไปหันไปว้าเขาทีนึงเขาตกใจว้าเขาเพราะเหมือนรถติดหรือมีกรณีอะไรแบบซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยทำให้หัวเสียครับไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยแล้วไปว้าเขาเรื่องอะไรเช่นสมมติว่าสมมติว่าพี่เป็นชาชาแล้วพี่ก็กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่แล้วมีคนถามว่าถามอะไรมาอย่างนี้เหรอมันจะบอกว่าเฮ้ยอะไรแบบฟิลแบบเดือดขึ้นมาโดยที่แบบศูนย์ไปร้อยศูนย์ถึงร้อยศูนย์ไปร้อยผู้ชายสุภาพของฉันนั่นคือครั้งแรกที่เขาได้เห็นบีมในภาพนั้นเขาก็แบบเงียบใช่ตกใจไหมคะเขาตกใจแล้วเขาคงต้องเปลี่ยนรับมือกับไอ้นี่ใหม่นะคือเขาคงเปลี่ยนมายด์เซตเขาด้วยคือตอนแรกนี่จะเลิกกันหลายรอบมากเพราะว่าเป็นอัลฟาเหมือนกันคือใส่ผู้นำนะครับเป็นความคิดของตัวเองสูงเป็นลีดเดอร์ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วสองอย่างมาอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกระทั่งเยอะทำให้แต่ชาเขาก็พยายามแบบคือผมเป็นคนเดือดดาลมากแล้วก็รุนแรงพอคนเรามันเริ่มหนึ่งแล้วอะมันจะทวีคูณ2-4มันง่ายมากเลยในเรื่องของอารมณ์คำพูดการทำลายน้ำใจด้วยคำพูดของพวกนี้มันคือมันทำให้คนที่อยู่กับเรานี่คือเหมือนเป็นตราบาปเขาได้เลยนะครั้งแรกยากสุดถูกไหมคือครั้งที่ทำครั้งนั้นได้แล้วแปลว่าครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นง่ายมากง่ายมากง่ายมากแต่ว่าหลังจากนั้นระเบิดลงใส่เขาอยู่เป็นระยะก็มีเขาก็มีระเบิดลงใส่เราด้วยคือ
เหมือนกับคบกันไประยะหนึ่งถ้าไม่มีช่วงโปรโมชั่นคนเรามันก็จะเป็นตัวเรา 100% ทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงทำให้เรากลับมาศรัทธาความรักได้อีกทั้งที่ตอนนั้นบอกแล้วว่าไม่เราจะไม่มีแบบความรักที่จริงจังอีกแล้วคือแรกๆผมจำได้เลยครับเพราะว่าเวลาทะเลาะกับชายอย่างเงี้ยครับหรือเวลาเถียงกันแล้วผมจะต้องไปถ่ายละครหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกเลยว่าผมขอไม่คุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเพราะว่าผมไปเล่นละครนะผมต้องมันเป็นอาชีพที่มันต้องใช้อินเนอร์มากผมไม่สามารถมีอะไรในหัวได้แล้วผมก็จะไม่เต็มที่กับอันนั้นเขาก็เข้าใจเขาก็พักเบรกแล้วค่อยคุยกันแล้วเขาก็จะอธิบายแบบความคิดของคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวผมคิดเองคนอื่นคิดถึงยังไงกรณีนี้ทำไมไม่มองให้ห่างทำไมต้องไปมองแตกหักอย่างเดียวอะไรเงี้ยทำให้ผมมีสติมีความคิดรอบด้านแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วทุกปัญหามันมีทางฮิวนะแต่ก่อนผมไม่ได้คิดได้อย่างนี้ผมก็จะบอกชาจะมาล้างสมองกูทำไมเนี่ยคือไปคิดล้างสมองมันอะไรวะแม่ยังไม่เตือนหรือว่าเตือนกูอยู่แล้วน่ะโมโหมากเนี่ยมันเหมือนล้างสมองอ่ะตอนทะเลาะกับเขาไปถึงกูมึงมาโอ้เยอะกว่านั้นเยอะเลยครับผมมันหลุดแย่มากแล้วก็หลังจากนั้นมาเรื่อยๆคือผมก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนวันหนึ่งทะเลาะกันแล้วชาลงจากรถนะฮะในซอยบ้านเขาผมก็แบบเหมือนมีสติว่าเอ้ยรู้สึกแบบผิดว่าคนในซอยมันก็อันตรายอย่างเงี้ยครับผมว่าแหมที่อย่างนี้บอกซอยอันตรายที่ตอนทางด่วนมันอันตรายทางด่วนไม่ใช่แถวบ้านเขาไม่เป็นซอยนานามันอันตรายจริงๆมันไม่ควรเดินนะครับแล้วผมก็เลยขับรถตามเปิดกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบง้อเขาแต่เขาก็ไม่คุยด้วยผมก็เลยพูดคำหนึ่งว่าโอเคงั้นบิมยอมรับแล้วบิมเป็นอย่างนี้งั้นแบบบิมไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยช้าช่วยเปลี่ยนบิมได้ไหมเขาก็แบบโอเคเขาก็จะแบบไม่ยอมแพ้แล้วเขาก็จะพยายามเปลี่ยนเราโดยให้เหตุและผลคำพูดหรือการทำให้เห็นค่ะเพื่อเปลี่ยนมีครั้งไหนไหมคะที่เรายับยั้งตัวเองไม่ได้จนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าเราเสียใจจังเลยที่เราทำแบบนี้ใส่เขาเยอะมากเลยอ่ะคือเยอะเลยเหรอคะเยอะหมายถึงแบบเสียใจที่ทำใส่เขาคงเป็นคำพูดที่ผมเสียใจที่สุดคือคำพูดนะครับเพราะบางทีเราไม่ได้โกรธเขาขนาดนั้นเลยอ่ะแต่เราชอบเอาอารมณ์ใส่ในคำพูดเพื่อจะทำให้ก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้เขาเจ็บที่สุดแล้วก็เสียใจที่สุดซึ่งแบบเป็นการทำที่ผิดมากเลยมันเพราะว่าปัญหาที่เรากำลังแค่นี้คำพูดเรามาทำให้ใหญ่ไปหมดแล้วมันก็เป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็ฝังในใจเขาทำให้เขาเหมือนโดนกดตลอดโดยคำพูดเรามันหลอนความคิดของคนอื่นหลอนจิตวิญญาณของคนอื่นด้วยคำพูดจริงๆครับ